หัวเราะที่หลังดังกว่านะครับเอาจริงๆครับลิเวอร์พูลชนะนิวคาสเซิลได้ 2-1 แต่ก็เป็นการชนะที่มีแผลเต็มไปหมดเลยนะครับมีเรื่องให้เราต้องพูดถึงเยอะแยะมากมายครับและนี่คือ4ประเด็นหลังเกมหงพลิกนรกแซงดับสาลิกา2-1ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเจาะตลาดศาสตร์ข่าวหงครับเป็นค่ำคืนสุดดราม่าแล้วก็เป็นค่ำคืนที่แฟนลิเวอร์พูลต้องเป็นไบโพล่านะครับบอกเลยว่าอารมณ์สวิงกันขั้นสุดเลยเพราะว่าครึ่งแรกครึ่งหลังนั้นหนังคนละม้วนพอสมควรโดยเฉพาะ10นาทีสุดท้ายของเกมต้องบอกเลยว่าแทบช็อกเลยครับทำเอาผมเนี่ยนะฮะนอนไม่หลับนะฮะกว่าจะได้นอนเนี่ยเกือบ2-3 เลยครับผู้ชมครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับนอนกี่โมงลองพิมพ์มาบอกหน่อยดีดหรือเปล่าผมนี่ดีดมากแล้วปรากฏว่านอน2-3ไม่เท่าไหร่ครับตื่นมาอัพคลิปตอน7:30ครับดีดปะล่ะดีดจริงก็เมื่อคืนเนี่ยนะครับเกมเนี่ยมันทำอะดรีนาลีนหลั่งมากๆและนี่คือประเด็นแรกของเราครับเกมแห่งความดราม่าเกมลิเวอร์พูลต้องบุกไปเยือนนิวคาสเซิลที่เรียกได้ว่าเป็นทีมที่ฟอร์มอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับภายใต้การนำทีมของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยการบุกไปเยือนของเราครับท็อปเปลี่ยนแปลง11ตัวจริงตามนี้นะครับเบเกอร์เนี่ยยังคงเป็นผู้สำรวจประตูครับส่วนทางหลังมีเทรนด์กับโรบโบฟานไดแล้วก็มาติดที่ลงมาแทนทางด้านของโคนาเต้ที่มีอาการบาดเจ็บด้านกลางครับเป็นเอนโดสปอสไลและแม็กอลิสเตอร์ในขณะที่แดนหน้าเป็นดีอาร์ซาร่าและกักโปซึ่งกักโปเนี่ยลงมาแทนโชต้านะครับเกมในช่วง20นาทีแรกแดนกลางนิวคาสเซิลดูดีกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้พาบอลเข้าไปทำอันตรายลิเวอร์พูลได้สักเท่าไหร่นะฮะจนกระทั่งเทรนด์เนี่ยเล่นพลาดแบบไม่น่าให้อภัยนะครับและเป็นการพลาดจนทำให้ทีมเสียประตูนะครับเพราะว่าเขาจับบอลหลุดเท้าและกลายเป็นแอนโทนีกอร์ดอนโฉบเอาไปยิงให้นิวคาสเซิลขึ้นนำ 1-0 แต่ความดราม่ายังไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมาโดนใบแดงอีกครั้งจากเฟอร์จิลฟานไดค์ที่เขาแย่เท้าเข้าไปสกัดบอลโดนทั้งคนทั้งบอลครับแต่ว่ามันไปโดนเท้าของอีซักซะก่อนผู้ตัดสินก็ชี้ว่าเป็นการฟาวล์แล้วก็ควักใบแดงไล่ฟานไดค์ออกไปจากสนามทันทีนะครับเพราะมองว่าฟานไดค์นั้นเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับการเตะกวาดทั้งคนทั้งบอลซึ่งจังหวะนี้ครับก็มีการถกเถียงกันมากมายนะครับเจมี่คาร์เกอร์ครับบอกว่าลูกนี้เนี่ยไม่น่าจะใช่ใบแดงในขณะที่ทางด้านของแกรี่เนวิลล์ก็บอกว่าลูกนี้เนี่ยฟานไดค์สี่เหลี่ยมแล้วก็ควรจะเป็นใบแดงเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าลูกนี้เป็นใบแดงหรือเปล่าถ้าถามในมุมมองผมนะครับผมว่าให้ใบแดงก็ได้ส่วนจะไม่ให้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีมุมว่าเป็นการฟาวจริงแต่อาจจะแค่ใบเหลืองหรือว่าจะเป็นการฟาวจริงแล้วต้องใบแดงเลยอันนี้มันแล้วแต่ดุลพินิจของผู้ตัดสินเลยครับถามว่ามีการแท็กเกิลโดนตัวอีซักไหมโดนแน่ๆครับแล้วมีการโดนบอลไหมก็โดนแน่ๆเหมือนกันแต่จังหวะที่โดนอีซักเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะครับไม่ได้แบบโอ้โหตั้งใจเตะกวาดขนาดนั้นนะฮะก็กลายเป็นอีก1จุดที่ทำให้ลิเวอร์พูลนั้นต้องลำบากกับการเล่นในช่วงเวลาที่เหลือครับลิเวอร์พูลต้องเล่น10คนอีกครั้งนะครับซึ่งถือเป็นเกมที่2ติดต่อกันหลังจากนั้นเนี่ยก็โดนนิวคาสเซิลบุกเรื่อยๆแล้วก็เกือบโดนนำ 2-0 หลายครั้งแต่ว่าพ่อหมีของเรานะครับก็ช่วยเซฟเอาไว้ได้ซึ่งจังหวะใบแดงเนี่ยนะครับมันมีอีกเรื่องนึงที่น่าสงสัยนิดหน่อยคือคล็อปเนี่ยเลือกถอดดีอาร์สออกแล้วก็เก็บกักโปที่วันนี้เล่นไม่ออกไว้ซึ่งมันก็แปลกนะครับเพราะว่าดีอาร์สเนี่ยเป็นคนที่เก็บบอลได้นะครับดีอาร์สเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงบอลได้ดีอาร์สเนี่ยเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับทีมแต่ว่าสุดท้ายโดนเปลี่ยนออกซะอย่างนั้นน่ะเพื่อที่จะปรับแผนมาให้เช่าเชฟเดิมคือต้องเอาออกคนนึงเพื่อเอาเซ็นเตอร์แบ็คลงไปก็คือส่งโจโกเมสลงไปนะครับแต่ก็เปลี่ยนกับดีอาร์สซึ่งผมมันไม่เห็นด้วยผมมองว่าถ้าเป็นดีอาร์สอยู่เนี่ยความวุบวาบในด้านซ้ายจะยังมีมากกว่าการที่กักโปอยู่เพราะเราเห็นได้ชัดครับว่าวันนี้กักโปเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับใช้คำนี้ดีกว่าทำอะไรไม่ได้เลยก็เลยแอบงงอยู่บ้างแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายนะครับครึ่งหลังเริ่มมาเนี่ยนิวคาสเซิลก็เล่นเกมรุกแบบดีกว่าเดิมนะฮะแต่เราก็เล่นด้วยความรัดกุมนะครับแต่ก็ยังพอมีลุ้นอยู่เรื่อยๆนะครับจากจังหวะโต้กลับแต่ว่านิวเนี่ยเกือบได้จริงๆจากจังหวะยิงสุดสาของอาร์เมรอนนะครับแล้วก็มีอีกหลายต่อหลายครั้งเลยที่อาริสันเซฟเอาไว้สุดท้ายเนี่ยเกมมาเปลี่ยนจริงๆตอนที่คล็อปเนี่ยส่งดาวินนูนเยสลงสนามครับแล้วเหมือนกับว่าเขาจะถูกโฉลกกับทางด้านของนิวคาสเซิลจริงๆนูนเยสอยู่ในสนามแค่4นาทีก็จัดการซัดประตูตีเสมอให้กับทีมได้นะครับบอลเนี่ยไปกระดอนบอสแมนแล้วก็สุดท้ายคลุกเข้าทางนูนเยสเหมือนแบบมีโชคหน่อยๆนะครับแล้วเขาก็ยิงแบบว่าโคตรคมเลยคือต่อยบอลมันมีโชคมาเข้าทางอ่ะแต่ถ้าคุณยิงไม่คมเนี่ยนะครับไม่มีทางจะเป็นประตูได้เลยครับแต่ว่านูนเยสเนี่ยวางเท้าแบบดีมากลูกนี้คมแบบคมยิ่งกว่าใบมีดนะครับ1-1ซึ่งพอ1-1เนี่ยในมุมมองแฟนหงก็รู้สึกว่าโอเคละ10คนเสมอได้ก็โอเคละแต่ว่ามันพีคกว่านั้นตรงที่นาทีที่90+2ครับลิเวอร์พูลตัดบอลได้ตรงกลางสนามซาร่าจัดการจ่ายคิลเลอร์พาสให้นูนเยสที่วันนี้รับบทพระเอกเลยครับเหมือนจะพกใบมีดโกนลงมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้จัดการยิงประตูที่2ของตัวเองมุมเดิมเลยนะครับแต่เลือกวิธียิงคนละแบบครับลูกแรกเนี่ยซัดเต็มข้อใช่มั้ยฮะลูกนี้เนี่ยพยายามใช้ข้างเท้าด
านในบิดบอลเล็กน้อยเข้าไปที่เสา2ตุงตะข่ายสวยงามครับลิเวอร์พูลขึ้นนำนาทีที่90+3และนั่นคือประตูสุดท้ายที่เกิดขึ้นในเกมนี้นุนเยสยิงประตูชัยให้กับพวกเราเรียกได้ว่าพลิกกลับมาแบบโคตรสะใจถึงถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คทำเอาแฟนบอลแมนคาสเซิลไม่ใช่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเงียบคริปกันเลยนะครับหลังจบเกมก็มีรายฮาเล็กน้อยนะครับครอปเนี่ยหันไปทำท่าชุบปากใส่ทินเดลครับซึ่งเป็นผู้ช่วยของเอ็ดดี้ฮาวที่ก่อนหน้านี้ช่วงต้นเกมเนี่ยทินเดลก็ทำท่าชุบปากใส่ครอปก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นความแสบของบอสที่เอาคืนทบต้นทบดอกเลยนะครับถือว่าเฉียบเลยจังหวะนี้เอาล่ะมาถึงประเด็นที่2กันบ้าง นะครับเทรนด์ที่ยังไม่ดีขึ้นครับเกมที่แล้วกับบอลมัดเนี่ยนะครับเทรนด์ก็คือคนที่พลาดจนทีมเสียประตูเหมือนกันมาในเกมนี้เขาก็พลาดอีกครั้งจนทีมเสียประตูครับแน่นอนนะครับในช่วงแรกของเกมวันนี้เนี่ยเทรนด์เล่นเหมือนลืมเอาสติกลับมาแบบเกมกับบอลมัดเลยนะครับคือทุกอย่างแทบจะก๊อปปี้กันมาเลยการเล่นเกมรับก็ดูผิดพลาดความลนลานในการเล่นเกมรับแล้วก็สติสตางไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยสักนิดเกมนี้แอบเล่นยากด้วยครับเพราะว่าโดนใบเหลืองตั้งแต่นาทีที่3ที่4เลยก็แอบจะแจกง่ายไปนิดนึงนะครับเทรนด์มันก็แค่หยิบบอลขึ้นมาแล้วพยายามจะโยนเข้าไปซึ่งแน่นอนอ่ะตามกฎใหม่มันอาจจะเป็นใบเหลืองนะครับแต่ว่ากูรูหลายท่านก็บอกว่าโอ้โหอันนี้แบบนักบอลต้องปรับตัวอีกเยอะเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่เคยชินปกติพวกเขาก็ทำกันแบบนี้มันก็เลยทำให้ใบเหลืองเนี้ยมันออกมาง่ายเกินไปครับอย่างไรก็ดีนะครับเราก็รอดเหลือง2มาได้ทั้งที่จริงๆก็ควรจะแจกเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่โดนนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเทรนด์เล่นแบบผิดพลาดทั้งเกมนะครับประตูที่เสียก็มาจากความผิดพลาดอีกครั้งอ่ะจังหวะมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับถามว่าเกมหน้ากับแอสตันวิลล่าเทรนด์ยังได้ลงต่อไหมในที่ผิดพลาดแบบนี้ผมก็บอกเลยว่ายังไงก็ได้ลงครับยังไงก็ได้ลงแน่ๆเป็นตัวจริงแน่ๆคือมันไม่ใช่เพราะว่าเขาเก่งที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยมันไม่มีใครไปแทนที่แล้วก็ไม่มีใครไปกดดันเทรนด์ได้เลยนะครับสำรองโดยตรงในตำแหน่งแบ็คขวาของทีมเราคือโจโคเมสที่ไม่สามารถเล่นเกมรุกได้แบบเทรนด์แน่ๆครับและอีกคนที่เล่นเกมรุกได้ดีอย่างแบรดลีย์ก็เป็นแค่ดาวรุ่งที่ไม่มีทางเบียดรุ่นพี่ได้แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความกดดันในตำแหน่งของเทรนด์เนี่ยมันเลยน้อยแบบน้อยมากๆจริงๆต่อให้เล่นเกมรับมีปัญหาขนาดไหนก็ยังคงจะได้ลงนะครับเล่นผิดพลาดแค่ไหนก็ยังคงมีโอกาสไม่ได้ว่าเทรนด์แย่หรือว่าไม่เก่งนะครับแต่ว่าเขาเก่งแหละปัญหามันคือเขานิ่งเกินไปครับฟอร์มของเจ้าตัวเนี่ยมันไม่ได้ถูกกระตุ้นเลยครับไม่มีใครทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยในการทำงานของเขาเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับพอการแข่งขันในทีมมันไม่เกิดอ่ะบางทีมันอาจจะส่งผลเสียมากกว่าที่คิดไว้ก็ได้นะครับไม่มีใครเถียงเรื่องแพชชั่นครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ต้องควบคู่ไปกับคุณภาพเหมือนกันนะครับอ่ะพูดถึง Man of the Match กันบ้างดีกว่าครับอันที่3ดาวิดนูนเยสครับต้องบอกว่าคำสาประหว่างนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลยังคงดำเนินต่อไปนะครับเพียงแค่ชายคนนี้ลงสนามนั่นคือดาวิดนูนเยสนั่นเองถูกเปลี่ยนตัวลงมาในทีที่77ครับและถูกส่งลงมาในตอนที่ทีมกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เลยนะครับตามหลัง 1-0 ครับตัวผู้เล่นก็น้อยกว่ารูปเกมก็เป็นรองด้วยไม่มีใครคาดหวังถึงขั้นว่าเขาจะลงมาแล้วยิง2ลูกเพื่อพาทีมคว้าชัยชนะนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราในฐานะแฟนบอลหงแดงเนี่ยถึงกับคลั่งเลยรู้สึกว่าเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาแม่งโคตรบ้าแบบบ้าชิบหายเลยครับนูนเยสเหมาคนเดียว2ประตูครับพาลิเวอร์พูลพลิกในรกกลับมาแซงนิวคาสเซิลได้ต้องบอกวันนี้เนี่ยเราคงไม่ต้องสาธยายมากนะครับสิ่งที่เด่นที่สุดของเขาในเกมวันนี้กับนิวคาสเซิลคือความเฉียบคมครับหาช่องได้ดีได้บอลแล้วส่องทันทีนี่แหละคือสิ่งที่กองหน้าหมายเลข9นะครับควรจะต้องทำให้ได้และนี่คือเบอร์9ที่เราต้องการครับนูนเยสเนี่ยอาจถูกมองว่าไม่เข้ากับระบบเพราะว่าเขาไม่ได้เก่งเรื่องลงมาเชื่อมบอลแบบกักโปหรือว่าโชต้านะครับแต่ว่าการหาพื้นที่ที่อันตรายแล้วก็ลายการวิ่งเพื่อรับบอลเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้เนี่ยนะครับคือกองหน้าหมายเลข9ขนาดแท้ที่เราต้องการและมันก็พิสูจน์ด้วย2ประตูที่เขาทำได้พาเรากลับมาคว้าชัยชนะในเกมนี้ครับสถิติของนูนเยสในเกมนี้ครับลงเล่น20นาทีสัมผัสบอล9ครั้งโอกาสยิง2ครั้งกลายเป็น2ประตูความคมในเกมนี้เรียกว่า 100% เต็มครับหลังจากที่โรเบิร์ตฟอร์มในช่วงปรีซีซั่นด้วยการกดไป4ประตูจาก5เกมแต่พอแข่งจริงเนี่ยเขากลับไม่ได้ถูกเลือกเป็น11ตัวจริงสักเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากเกมนี้ก็หวังว่าคล็อปนะครับควรจะต้องพิจารณาใหม่ครับในการให้โอกาสกับนูนเยสให้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่ดีอย่างนึงครับสำหรับนูนเยสคือยิงทีมเก่าแล้วดีใจเยอะเกินครับไม่ใช่สินั่นแคโรนี่ว่ะเอาจริงนะครับนอกจากนูนเยสวันนี้เนี่ยยังมีอีกหลายคนที่เล่นดีครับนั่นคือพ่อหมีอลิสันเบเกอร์นั่นเองครับเซฟไปถึง7เซฟเลยนะครับเซฟลูกยิงจากนอกกรอบ4ครั้งครับเคลียร์บอล2ครั้งดวลกับอากาศชนะ1ครั้งแล้วก็เอาบอลกลับมาครองได้10ครั้งนี่คือพ่อหมีครับแล้วพ่อหมีกล่าวสั้นๆครับว่าเรื่องการเซฟของผมเหรอไม่รู้สิผมก็อยู่ที่นี่เพื่อทำสิ่งนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งในงานของผมคุณไม่สามารถประมาทลิเวอร์พูลได้หรอกนะนี่ครับนี่คือสิ่งที่พ่อหมีพูดนะครับจริงๆเอ็ดดี้ฮาวพูดถึงทางด้านของอลิสันด้วยนะครับเอ็ดดี้ฮาวบอกว่าลูกเซฟของอลิสันจากลูกยิงของอามิรอนเนี่ยคือช็อตที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตเลยนี่ครับนี่คือพ่อหมีนะครับส่วนอีกคนเนี่ยคนอื่นๆที่ลงมาแล้วเล่นดีก็อย่างโจโกเมสครับโกเมสเนี่ยลงมาสถิติดีมากนะครับกลายเป็นน้องโจร่างทองไปเลยลงเล่น57นาทีครับจ่ายบอลสำเร็จ89%เคลียร์บอล5ครั้งเคลียร์บอลกลางอากาศ3
3ครั้งดวลคู่แข่งกลางอากาศ3ครั้งชนะ 100% บล็อกได้1ครั้งครับก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับโจโควิชในการลงมาวันนี้เรียกว่าตึงกว่าโจวามาติดอีกนะครับก็ต้องรอดูกันต่อครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงสำหรับโจโควิชเพราะว่าน่าจะต้องลงมาเล่นแทนทางด้านของจูฟันไดแน่ๆที่ต้องโดนแบนเนี่ยอย่างน้อยๆ1นัดนั่นเองนะครับส่วนกองกลางนะครับ3คนที่ลงไปขออนุญาตพูดถึงเล็กน้อยละกันวัตรุเอนโดครับแสดงให้เห็นว่าการเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายของเขานะครับวันนี้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าบรูโน่กิมาไรส์เนี่ยเป็นแข้งระดับเวิลด์คลาสส่วนคลาสของวัตรุเอนโดนะครับแตกต่างกับกองกลางของนิวคาสเซิลอย่างชัดเจนมันจะเป็นโตนาลีหรือว่าบรูโน่กิมาไรส์นั่นเองครับก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบนะครับว่าทำไมเราถึงต้องการมอยเซตไกเซโดก็อย่างที่บอกเลยครับว่ากองกลางของเราวันนี้เนี่ยยังสู้ไม่ค่อยไหวครับโดยเฉพาะหมายเลข6ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเรื่องนี้คุณต้องยอมรับว่าเอนโดสู้กิลมาไรส์ไม่ได้จริงๆหลายครั้งหลายทีครับเราเห็นเขาโดนเลี้ยงผ่านไปแบบง่ายๆแต่ก็มีบางครั้งที่เขาเข้าสกัดได้แต่เมื่อนับเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยการโดนเลี้ยงผ่านง่ายๆเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยกว่านะครับอ่ะประเด็นสุดท้ายครับยังไงก็ต้องพัฒนาครับเกมนี้เนี่ยโอเคที่เราสามารถคลิกกลับมาได้นะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยการปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรจะมีบ่อยนักครับวันนี้นอกจากความผิดพลาดส่วนบุคคลจนนำไปสู่การเสียประตูของเทสแล้วนะครับแดนกลางของเราเป็นรองนิวคาสเซิลแบบมากๆเอนโดไม่สามารถชะลอเกมรับของนิวคาสเซิลได้เลยนะครับคือเขาสู้ไม่ได้แน่ๆแหละครับมันต้องใช้แรงปะทะกับจอห์นลิงตันแล้วก็ดูจะมีปัญหากับสตรีทบอลพรีเมียร์ลีกด้วยก็ต้องให้เวลาเอนโดปรับตัวกันหน่อยนะครับตำแหน่งเบอร์6เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องแก้ไขแน่ๆถ้าสุดท้ายเนี่ยจะไม่ซื้อใครเข้ามาเพิ่มก็ควรจะใช้ไบเซติชที่น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับลงมาก่อนก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ต้องบอกเลยว่ามาตรฐานของไบเซติชแล้วก็มาตรฐานของวัตรุเอนโดเนี่ยนะครับยังคงห่างไกลจากฟอร์มการเล่นของฟาบินโญอยู่พอสมควรเลยถ้าถามว่าจะมาทดแทนได้ไหมก็ต้องรอดูกันยาวๆนะครับเกมรับเป็นปัญหาที่ต้องแก้ครับในเกมหน้ากับแอสตันวิลล่าเนี่ยมีแต่ตัวรุกเร็วๆทั้งนั้นเลยส่วนกลับได้อย่างยอดเยี่ยมเราจะยันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะจะไม่มีทั้งฟานไดแล้วก็โกนาเต้ที่ไม่รู้จะหายทันหรือไม่โกเมสเกมนี้เล่นดีก็จริงครับแต่ว่าเราก็รู้อยู่ว่าเขาคือนักเตะที่ผีเข้าผีออกมากที่สุดในทีมเราเลยตอนนี้เนี่ยไม่มีวิวแววจะเสริมใครเข้ามาด้วยครับบางทีมันน่าสงสัยเหมือนกันครับที่ครอปส่งดาวรุ่งอย่างควนซ่าลงมาเนี่ยเขาอยากจะลองอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นว่าถ้าเด็กมาเล่นได้ก็ไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ผลดีแน่ๆนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็ต้องมารอดูกันดูว่าฟานไดจะโดนแบนกี่นัดครับเพราะใบแดงของฟานไดนั้นจัดอยู่ในหมวดของ professional foul ครับซึ่งมันจะโดนแค่1นัดครับแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตอนที่เขาเดินออกไปข้างสนามครับฟานไดเนี่ยไปหัวร้อนใส่ผู้เล่นสิ่งที่4ซึ่งถ้ามีการรายงานเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเขาอาจจะโดนแบนมากกว่า1นัดก็ได้อลิสันคือคนที่แบกทีมได้นะครับแต่มันก็ไม่ใช่ทุกนัดครับลองคิดว่าถ้าเกมนี้เราไม่มีเขาครับบางทีเราอาจจะโดนยิงเละเทะตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็ได้นะครับช่วงเวลาในตลาดซัมเมอร์ตอนนี้เหลือน้อยมากๆครับลิเวอร์พูลจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างตอนนี้ยังไม่มีข่าวอะไรที่เป็นจริงเป็นจังเลยนะครับหลังจากการคว้าตัวเอนโดมาได้การสู้ต่อด้วยขุมกำลังเพียงเท่านี้เนี่ยยังไงก็ไม่ใช่ผลดีแน่ๆแดนกลางมีปริมาณมากพอครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยไม่ได้เลยแนวรับที่พร้อมจะโดนลงโทษเสมอแบบนี้เนี่ยก็ไม่ควรนะครับที่จะเกิดขึ้นและแน่นอนว่าแบ็คขวาก็ไม่มีตัวสำรองด้วยต้องสู้กันต่อครับพัฒนาไปให้ดีที่สุดตลาดใกล้ปิดแบบนี้ผมพูดตรงๆนะครับเสริมได้ก็ควรจะเสริมครับได้โปรดเสริมเถอะครับนี่คือทั้งหมดของเจาะตลาดศาสตร์กับหงกับ4ประเด็นหงบุกดับสาริกา21เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เกมเองด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ